งกรานต์นี้กลับนครนายกมั้งครับก็คงกลับไปดูเรื่องจัดการเรื่องปลูกบ้านที่นู่นอวยพรสงกรานต์หน่อยครับครับผมก็สำหรับพี่น้องทุกๆคนนะครับก็ขอให้ไม่ประมาทละกันก็สนุกสนานกันแบบไม่ประมาทอยู่ในกรอบละกันไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับ